นี้เราก็จะมาคาเฟ่ที่ซาดาเราจะพาเดินเที่ยวกันวันนี้มันจะเป็นลานกางเต็นท์นะคะเห็นไหมนู่นแล้วก็อุ้ยไฟสว่างมากแล้วก็ต้องนี่นะคะทุกคนได้ฟิลบรรยากาศมากแล้วก็จะเดินไปชมที่ถ่ายรูปนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นที่นั่งกินอาหารชุดๆแล้วก็จะเป็นคาเฟ่ซึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะบรรยากาศตอนหัวค่ำก็จะเป็นประมาณนี้ท้องฟ้าสวยมากชุบชุบมีทุกอย่างคือเป็นหมอกกุ้งข้างๆนะคะอากาศก็เย็นดีมากชอบก็กางเต็นท์ได้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เข้าไปคาเฟ่